สวัสดีค่ะเพิ่งจะมาตอบคำถามนะคะคำถามที่ถามไว้ว่าการดูป้ายจำกัดความเร็วนั้นเราควรจะวิ่งตามยังไงดีนะคะการตั้งป้ายจำกัดความเร็วนั้นมันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมคะอยู่ที่ความเร็วว่าเขาอนุญาตให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกินเท่าไหร่แน่ๆเลยก็คือวงกลมขอบสีแดงแล้วก็จะมีตัวเลขด้านในนะคะบอกว่าห้ามใช้เกินความเร็วที่เขากำหนดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นวงกลมขอบสีแดงมีเลข30อยู่ข้างในก็แปลว่าเขตนี้ห้ามใช้ความเร็วเกิน30 กม/ชม.วงกลมขอบสีแดงมีเลข70อยู่ข้างในก็แปลว่าห้ามใช้ความเร็วเกิน70 กม/ชม.นะซึ่งการตั้งป้ายนะคะถ้าตั้งป้ายเดี่ยวๆพวกนี้นะก็แปลว่าตั้งแต่ป้ายนี้ไปนั้นคุณใช้ความเร็วได้ไม่เกินที่กำหนดและจะไปยกเลิกก็ต่อเมื่อเจอป้ายเปลี่ยนความเร็วอื่นหรือยกเลิกป้ายนี้นั่นเองค่ะมันก็จะเป็นคนละสีนั่นเองนะคะส่วนถ้าสมมติว่าป้ายจำกัดความเร็วพวกนี้ไปตั้งคู่กับป้ายอื่นอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะมีการยกเลิกอัตโนมัติสมมติในกรณีที่เราเจอป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน70 กม/ชม.ไปตั้งป้ายควบคู่อยู่กับโค้งหักศอกหรือป้ายที่เป็นบอกว่าข้างหน้าเป็นสัญญาณไฟจราจรก็แปลว่าความเร็วนี้ใช้บังคับแค่ณตรงนั้นนะคะป้ายที่1 70 กม/ชม.นี้ก็คือใช้แค่บริเวณโค้งนี้เท่านั้นนะคะถ้าหลังจากพ้นโค้งนี้ไปแล้วคุณก็กลับมาใช้ความเร็วปกติได้นั่นเองค่ะป้าย70 กม/ชม.ถ้าตั้งคู่อยู่กับป้ายสัญญาณไฟจราจรอันนี้ก็แปลว่าเฮ้ ระวังนะการขับเข้าไปที่สัญญาณไฟจราจรตรงนี้คุณใช้ความเร็วได้ไม่เกิน70 กม/ชม.แต่ถ้าเมื่อคุณขับผ่านสัญญาณไฟจราจรตรงนี้ไปแล้วคุณก็กลับมาใช้ความเร็วปกติของคุณได้นั่นเองค่ะ